ที่พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นัตตี้มีอะไรมาแนะนำมีอะไรมารีวิวให้กับทุกคนได้รู้จักกันนะคะใครๆก็อยากที่จะมีผิวที่สวยผิวที่ชุ่มชื้นนะคะผิวที่สดชื่นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์นี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเป็นถึง 2-in-1 คือสามารถใช้ได้2อย่างนะคะในกระปุกเดียวนะคะใช้ได้ทั้งการพอกผิวแล้วก็บำรุงผิวหน้าในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าเป็น sleeping mask นั่นเองนะคะคือใช้ได้2อย่างเลยนะคะมันจะช่วยฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยให้ดีขึ้นฟื้นฟูผิวของเราให้มันแบบชุ่มชื้นกลับมาชุ่มชื้นเร็วที่สุดนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้ค่ะนี่ก็คือหลายคนจะรู้จักกันในนามที่มีชื่อว่ารักหลับนั่นเองรักหลับนะคะคือประมาณว่าในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาตอนที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะบำรุงผิวของเรานั่นเองนะจ๊ะตัวนี้เป็นกระปุกของเขานะคะหวานๆเลยสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวตี้หากล่องให้ดูนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นกล่องแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระปุกนะคะไปดูเลยดีกว่าว่าเขาสามารถที่จะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะจ๊ะจะช่วยทำให้ผิวของเราสดชื่นชุ่มชื้นแล้วก็ฟื้นฟูผิวเราด้วยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งพอกผิวแล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะหน้าใสได้แบบปลอดภัยนะคะไม่ต้องเสี่ยงด้วยตัวนี้เป็นมาตรฐานผลิตเพื่อความมั่นใจนะคะครีมอยู่ภายใต้การดูแลจาก Samsung Made in Korea ค่ะส่วนผสมเขาก็น่าสนใจนะคะเขาก็จะมีเป็นโปรไบโอติกนะคะตัวนี้จะเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับผิวนะคะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นกระชับขึ้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำแข็งจากอลาสก้านะคะความสามารถก็คือให้ความชุ่มชื้นที่แบบยอดเยี่ยมมากนะคะมีอะไซเบอรี่นะคะจะช่วยบรรเทาแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากความเครียดต่างๆนะคะมีอะดีโนไซน์นะคะเขาก็จะต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็คืนความเต่งตึงให้กับผิวที่หย่อนคล้อยค่ะส่วนตัวสุดท้ายนี่เป็นซีแมทนะคะจะช่วยขจัดความมันบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนผสมแล้วก็คุณสมบัติหลักๆของเขานะคะคือที่ชอบนะคะคือกระปุกของเขาชอบตรงที่ว่าเขาใส่ใจในเรื่องของความสะอาดนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันใช้ยากจังซื้อมานี่ยังใช้ไม่เป็นเลยมันใช้ง่ายมากจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมหลายคนถึงบอกว่าใช้ยากเปิดฝาออกมาเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะงงไหมเราไม่ต้องไปแกะอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนแรกมานี่เขาจะมีสติกเกอร์ที่ปิดตรงนี้เท่านั้นเองนะคะและเขาจะมีปุ่มตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันนูนขึ้นมานิดนึงนะคะให้เราคลิกกดคลิกแม่มันก็ออกมาแล้วออกมาเยอะด้วยค่ะออกมาเยอะมากคือเราแค่คลิกแค่ตรงนี้เท่านั้นเองกระปุกเขาจะเป็นสูญญากาศนะคะเขาจะดันครีมที่อยู่ข้างในให้ขึ้นมานั่นเองนี่ก็คือเป็นแพ็กเกจนะคะที่แบบนัตตี้ชอบมากมาดูที่เนื้อครีมนะคะเนื้อครีมซึ่งมันจะแตกต่างกันกับที่เราเคยเห็น sleeping mask ทั่วไปคือเนื้อจะค่อนข้างที่จะแน่นหนักสังเกตได้เลยว่ามันเป็นแบบเฮ้ยเป็นแบบเจลๆอะทาลงไปก็จะเป็นแบบเจลๆสดชื่นแล้วแบบโหเย็นเย็นผิวมากคือเราสามารถทาได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ถึง2แบบด้วยกันนี่ค่ะผิวจะชุ่มชื้นทันทีเลยแม่นัตตี้บีบผมมาซะเยอะเลยนะอันที่จริงเราไม่ต้องกดแรงก็ได้นะคะถ้ากดแรงนี่ออกมาเยอะเกินไปนะคะสำหรับวิธีใช้นะคะวิธีใช้ของตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หลายแบบนะคะถ้าใครที่อยากจะใช้เช้าเย็นอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ใช้ในปริมาณที่บางๆก็พอนะคะตอนเช้าก็ทาบางๆก่อนแต่งหน้าเท่านั้นเองก่อนนอนก็ทาบางๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถใช้รูปกันกับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่เป็นปกติก็ได้นะคะการทาทุกวันเช้าเย็นนะคะก็จะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานั่นเองส่วนการฟื้นฟูนะคะผิวเหนื่อยล้ามาทั้งวันทำงานหนักนอนดึกโซมมากก่อนที่จะนอนนะคะเราก็พอกตัวนี้ที่ใบหน้านะคะก็พอกในปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะอย่าลืมล้างเครื่องสำอางออกก่อนด้วยล้างเครื่องสำอางเสร็จพอกตัวนี้แค่ประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นแล้วก็ไปอาบน้ำล้างออกนะคะแล้วก็มาทาครีมปกติที่เราใช้เป็นประจำนี่ก็คือเป็นการฟื้นฟูนะคะสุดท้ายนะคะเป็นวิธีใช้เป็นการคืนความสมดุลให้กับผิวของเรานะคะคือใช้ในช่วงนอนนะคะตอนที่เรานอนเลยคือหลังจากที่เราอาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราทาตัวนี้ลงไปก่อนที่จะทาครีมอื่นๆนะคะเป็นการบำรุงผิวชั้นแรกให้ผิวของเรานะคะพร้อมในการดูแลขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการใช้ที่แบบเยอะมากๆก็หอมจริงๆนัตตี้ทาลงไปที่หลังมือตั้งเยอะนะคะจะเห็นว่าตอนนี้คือเขาซึมลงไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เหลือความเหนียวเลยนะเด็ดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะสำหรับกระปุกนี้เนี่ย
ขนาดเขาจะอยู่ที่50กรัมนะคะราคาอยู่ที่690บาทนะคะส่วนใครที่สนใจทานาตี้ทิ้งช่องทางให้ทางด้านล่างนี้เลยละกันนะคะเป็นตัวหนึ่งที่นาตี้มาแนะนำนะคะให้ลองไปใช้ดูใครที่แบบผิวแห้งอยากคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะหรือว่าใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมสนุกๆนะคะเดี๋ยวตี้มีแจกแน่นอนบอกเลยว่าแจกเยอะมากเยอะเป็นประวัติการนะคะติดตามได้ที่แฟนเพจนาตี้พลอยละกันนะคะก็คลิปนี้มาเม้ามอยนะคะแล้วก็มาเหอสกินแคร์ใหม่ล่าสุดนะคะวันนี้นาตี้ต้องไปแล้วนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปต่อไปนะคะอยากให้นาตี้พูดถึงอะไรรีวิวอะไรเป็นพิเศษนะคะบอกได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเวลานาตี้มีคลิปใหม่เนี่ยก็จะได้ไม่พลาดสคริปต์นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ